ทูลกระหม่อมทรงรับสั่งควรคิดถึงประชาชนรากหญ้าที่เดือดร้อนภายหลังจากกรณีที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่15กันยายนที่ผ่านมาเห็นชอบแนวทางการเปิดรับนักท่องเที่ยวประเภทพิเศษพักในประเทศไทยได้270วันโดยเน้นไปที่กลุ่มเมืองในประเทศที่มีความปลอดภัยโดยมีมาตรการการคัดกรองและควบคุมเหมือนคนไทยที่กลับจากต่างประเทศคือต้องกักตัวในโรงแรมที่เข้าร่วมเป็นสถานกักเชื้อ14วันและมีการตรวจหาเชื้อตั้งแต่ก่อนเข้ามาภายใน72ชั่วโมงตรวจหลังเข้ามาแล้วอีก1ครั้งโดยตลอดซึ่งย้ำว่าต่างชาติที่ต้องการเข้ามาจะต้องกักตัวอย่างน้อย14วันและไม่อนุญาตให้เดินทางออกนอกพื้นที่กักตัวอย่างเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติในกลุ่มใดก็ตามล่าสุดทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงโพสต์อินสตาแกรมส่วนพระองค์ว่า Good Morning Wednesday วันพุธวันสีเขียวค่ะรูปที่ลงในวันนี้เป็นภาพถ่ายแบบในนิตยสาร To Be Number 1 Magazine ฉบับพิเศษคือฉบับที่ถ่ายกับแกนนำของแกนนำ To Be Number 1 One Idol ปีที่10ซึ่งได้ออกจำหน่ายที่งานรวมพลสมาชิก To Be Number 1ฉลอง18ปีของ To Beซึ่งเรามีงาน3วันแบบ New Normal แล้ววันที่17กันยายนเราจะมีคอนเสิร์ตด้วยงานมีที่ Impact เมืองทองธานีอย่างไรก็ตามดิฉันมีข่าวดีนิดหน่อยมาเล่าให้ฟังคือในที่สุดประเทศไทยก็ได้เริ่มแง้มประเทศให้ชาวต่างประเทศที่มาจากประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยเข้ามาประเทศไทยได้แบบ Long Stay ให้วีซ่าอยู่ได้90วันและต่อได้อีก2ครั้งรวมเป็น270วันแต่ก็ต้องกักตัวก่อน14วันก็ยังดีในที่สุดก็เริ่มเปิดประเทศสักทีหลังจากปฏิเสธหลายๆออปชันเช่น Travel Bubble และใช้บริเวณพิเศษให้นักท่องเที่ยวเริ่มเข้ามาแต่เริ่มดีกว่าไม่เริ่มเพราะเราน่าจะกลัวอดตายกันไปหมดและเศรษฐกิจพังมากกว่าโควิดแล้วและก็มีอีกข่าวดีอีกอันก็คือ South China Morning Post รายงานว่าทาง CDC จีนจะเริ่มผลิต Mass Productionวัคซีนต้านโควิดในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วเป็นข่าวดีมากเพราะถ้ามีวัคซีนเราก็จะเปิดประเทศได้ไม่ใช่แค่แง้มขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ